ที่ไหนข้างสนามครับพี่บีฮะวันนี้ไปชัยนาทใช่ไหมไปชัยนาทเขามีอะไรใหญ่ชัยนาทก็ที่ไหนข้างสนามเราเนี่ยไปดูบอลไม่พอต้องแนะนำนะครับสถานที่ที่เราจะไปกองทัพต้องเดินด้วยท้องไปดูดีกว่ากินของที่ออกไปดูเลยมีอะไรกันที่ไหนข้างสนามเชิญครับทีเด็ดข้างสนามเราพาคุณผู้ชมมาเยือนถิ่นนกใหญ่ของทีมชัยนาท FC นี่เลยครับพี่ป๊อปประชาสัมพันธ์จากทีมชัยนาท FC สวัสดีครับพี่บีพี่เจครับแล้วก็แฟนรายการข่าวเข้มเกมบอลผมป๊อปวัชระศักดิ์สงวนศักดิ์ครับเขาจะมาพาเราไปหาของอร่อยอร่อยใกล้สนามของคลองสเตเดียมกันตามพี่เขาไปเลยครับแล้วครับแล้วผมก็มาถึงร้านก้าวผัดไทยแล้วครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะสุจินปานทองค่ะชื่อพี่แหม่มนะคะชัยนาท FC จะสั่งพี่แหม่มไปเลี้ยงแขกประจำเลยนะคะแล้วที่ร้านที่มีผัดไทยหลายอย่างนะคะครับมีอะไรบ้างวุ้นเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่มาม่าเห็ดนางฟ้าผัดไทยเกี๊ยวกรอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่แหม่มลองโชว์ฝีมือสักหน่อยว่าทำออกมาแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหเมนูแรกกับผัดไทยเห็ดที่ใช้เห็ดออรินจิที่กรุบกรุบหนึบหนึบเวลาเคี้ยวอร่อยเชียวครับตามมาติดๆกับเมนูที่2ผัดไทยเกี๊ยวกรอบแปลกอีกแล้วใช้เกี๊ยวกับกรอบมาราดน้ำผัดไทยบอกได้คำเดียวเลยครับว่าห้ามพลาดนอกจากนี้ร้านนี้ก็ยังมีเมนูเด็ดๆอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผัดไทยวุ้นเส้นผัดไทยมาม่าเชื่อแล้วล่ะครับว่าร้านนี้เขาเด็ดจริงๆเอาล่ะเราตามพี่ป๊อปไปร้านต่อไปกันดีกว่าไปกันเลยถึงร้านที่2กันแล้วกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับริมน้ำของพี่เกลิกอดีตนักเตะชัยนาท FC ที่ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวว่าแต่ชื่อโกฮับนี่มาจากไหนเราไปฟังที่มาที่ไปจากเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับชื่อเนี่ยมาจากน้องคนเล็กของเตี๋ยแล้วก็น้องคนเล็กเนี่ยก็มีนามว่าฮับก็เลยมารวมกันเป็นโกฮับน้องพ่อชื่อฮับก็เลยเรียกโกฮับใช่ครับตั้งมา20กว่าปีแล้วครับแหมอย่างนี้นี่เองที่มาของความอร่อยกว่า20ปีไปชิมกันดีกว่าว่าจะเด็ดแค่ไหนเมนูแรกกับแซ่บลวกจิ้มถูกใจคนรักเครื่องในทั้งไส้ทั้งตับใส่มาเต็มที่ราดน้ำจิ้มแซ่บๆเคี้ยวกันเพลินเลยล่ะครับงานนี้เรามาชิมก๋วยเตี๋ยวกันบ้างกับเมนูนี้เลยครับเส้นเล็กน้ำตกและเส้นหมี่น้ำตกเอว่าแต่ถ้วยเล็กแค่นี้มันจะอิ่มไหมเนี่ยแต่พี่เกริกเขาฝากมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางร้านเขามีโปรโมชั่นสุดเจ๋งให้ลูกค้าทุกคนโอ้โหอยากรู้แล้วสิว่าโปรโมชั่นนี้คืออะไรเราไปฟังจากพี่เกริกกันเลยครับถ้าใครกิน30ชามได้เนี่ยฟรีหมดครับแล้วไม่ใช่ฟรีคนเดียวนะครับทั้งโต๊ะวันที่มีฟุตบอลแข่งเนี่ยถ้าใครใส่เสื้อชนะ FC มาเนี่ยเราให้น้ำฟรี1ก๋วยเตี๋ยวฟรี1ชามนั่นคือโปรโมชั่นของเกิดครับผมอยากให้แฟนบอลที่จะมาเยือนเราเนี่ยในฤดูกาลหน้าเนี่ยมาเยี่ยมเยือนกันแล้วก็วันนึงที่เราไปเยือนก็จะไปหาอะไรสนุกๆด้วยครับนะครับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปเลยครับสวัสดีครับข่าวเข้มเกมบอล